กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอตอบกระทู้ท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือดังนี้นะครับคําถามของท่านว่านโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นโดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้บริหารโครงการก็อยากจะกราบเรียนว่าหลักเกณฑ์ในการที่มีสนามกีฬาหลักนั้นคือเล่นกีฬาแน่นอนครับหลักเกณฑ์หลักนอกจากนั้นแล้วนอกจากการเล่นกีฬาแล้วเนี่ยการเคหะแห่งชาติก็ได้รายงานว่ามีข้อตกลงในการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมการของชุมชนซึ่งคณะกรรมการชุมชนนั้นจะมาจากอาคารเช่า38ตึกนะครับแล้วก็มีอาคารพาณิชย์ด้วยทั้งหมดมี 3,360 หน่วยแล้วก็แต่ละอาคารนั้นจะมีตั้งตัวแทนที่เป็นกรรมการชุมชน38ท่านแล้ว38ท่านนี้ก็จะเลือกตัวประธานคณะกรรมการคณะกรรมการชุมชนนี้มีข้อตกลงกับการเคหะว่าจะขอจัดกิจกรรมหลักในพื้นที่สนามกีฬาเนี่ยปีละ5ครั้งครั้งละไม่เกิน10วันแล้วก็ระบุไว้ด้วยว่าที่จัดนั้นคืองานสงกรานต์วันแรงงานวันที่12สิงหาคมของทุกปีวันที่5ธันวาคมของทุกปีแล้วก็วันลอยกระทงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็ทราบว่ามีการขอจัดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก5วันนี้ก็คือเรื่องของศาสตร์เดือน10นะครับมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของสินค้าโอท็อปก็น่าจะประมาณ7ครั้งต่อปีนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ได้ทราบก็คือว่าการจัดงานนั้นได้ห้ามมีข้อห้ามไว้ว่าการขออนุญาตใช้เสียงต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่คือสถานีตำรวจนะครับแล้วก็มีการห้ามใช้เสียงหลังเที่ยงคืนผมกราบเรียนท่านตรงๆว่าสำหรับตัวผมนั้นผมอยากจะเห็นสนามกีฬานั้นเป็นที่เล่นกีฬาสำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ทุกกลุ่มชนชั้นช่วงวัยเพื่อใช้ในการออกกำลังกายแต่เท่าที่ทราบมาก็คือว่าการจัดงานนั้นก็เป็นการช่วยในการสวัสดิการของชุมชนทั้ง38ตึกก็คือว่ารายได้ที่ได้มาจากการจัดงานนั้นนำมาปรับปรุงศูนย์กีฬาส่วนหนึ่งให้มีสภาพที่ใช้การได้เพราะว่าจะไม่มีงบประมาณประจำไปดูแลรักษาสนามกีฬาศูนย์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ประการที่2ก็คือเงินอีกส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายนั้นก็ไปมอบให้กับมูลนิธิเคหะสงเคราะห์คือการเคหะช่วยผู้ประสบภัยในชุมชนห้วยขวางโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินฉะนั้นก็กราบเรียนท่านว่าก็ตั้งใจว่าถ้าเผื่อมีการจัดงานเพียงแค่นี้แล้วก็คณะกรรมการชุมชนนั้นโดยผ่านได้รับความเห็นชอบจากชุมชนนั้นก็ต้องเป็นข้อตกลงใหม่ว่าถ้าชุมชนนั้นไม่ต้องการให้มีการจัดงานเลยก็ต้องให้ชุมชนนั้นไปตกลงกันด้วยนะครับแต่ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นพร้อมรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าก็ได้รับจดหมายมาหลายฉบับนะครับก็ได้ถามไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการจัดงานเกินเที่ยงคืนไหมผมเชื่อว่ามีนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อในอนาคตถ้าเผื่อจะมีก็ได้แจ้งการแก้ไขไปแล้วว่าทุกครั้งที่มีการจัดงานขอให้แจ้งทางกระทรวงให้ทราบเพราะจะส่งคนไปสังเกตการทุกครั้งก็กราบเรียนท่านเบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อนประธานที่เคารพครับกระผมจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนประชาชนผมก็ต้องเชื่อท่านให้น้ำหนักท่านมากกว่าเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยากให้ประชาชนมีความสุขเหมือนกันทั้งท่านแล้วผมแล้วก็รัฐบาลฉะนั้นผมจะเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าระเบียบหรือข้อบังคับการเคหะที่มีไว้แล้วก็มีการละเมิดอย่างที่ท่านได้กล่าวก็คือจัดงาน2วันล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการจัดงานเกินนั้นผมได้หารือกับผู้บริหารการเคหะว่าถ้าเอกชนรายใดมีการละเมิดเช่นนี้แล้วก็มีคน
รายงานมาและพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริงก็ขอให้ขึ้นบัญชีดำกลุ่มเอกชนกลุ่มนั้นทั้งหมดนะครับในอนาคตในแต่ละครั้งผมเชื่อว่าท่านก็สามารถติดต่อประสานงานกับสำนักงานรัฐมนตรีผมได้ยินดีรับฟังแล้วก็ผมจะกำชับการเคหะว่าทุกครั้งที่มีการจัดงานขอให้แจ้งสำนักรัฐมนตรีทราบก็จะส่งเป็นตัวแทนไปประสานงานกับชุมชนแล้วก็จะไปประสานงานกับสำนักงานของท่านด้วยในเขตเลือกตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดงานนั้นไม่ละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่ต้องฟังอีกเสียงอีกข้างก็คือว่าตัวแทนของชุมชนทั้ง38ตึกนะครับซึ่งเป็นตัวแทนประชากรประมาณ 15,000 คนประมาณ 3,363 ครัวเรือนเนี่ยก็มีความประสงค์แตกต่างกันผมเข้าใจนะครับว่าเด็กนักเรียนอยากจะดูหนังสือสอบก็ไม่อยากให้มีเสียงหลังจาก 20:00 นก็อาจจะต้องมีการปรึกษาว่าในช่วงที่เขาจะมีสอบนั้นการเคหะแล้วก็กรรมการชุมชนไม่ควรจัดให้มีงานในช่วงนั้นเพื่อไม่กระทบกับนักเรียนนอกจากนั้นแล้วผมก็เข้าใจนะครับว่าผู้สูงอายุหรือผู้ที่พิการติดเตียงนะบางครั้งเขาต้องการความสงบแล้วไม่สามารถนอนหลับได้เพราะว่าผมก็เคยเจอปัญหาอย่างที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะว่าคุณแม่ผมอายุ91แล้วเมื่อมันมีสถานที่ก่อสร้างมาอยู่ใกล้ๆทั้งเสียงทั้งฝุ่นก็เข้าใจครับว่าความทุกข์ของคนที่เป็นญาตินั้นมีความรู้สึกยังไงแล้วก็จะรับไปดูในเรื่องนี้ให้ละเอียดนะครับแล้วก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะประสานงานกับท่านส่วนในเรื่องของบัญชีที่จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะขึ้นมาตอบกระทู้ท่านนั้นได้ขอดูบัญชีของการเคหะกับของชมรมหรือชุมชนกรรมการชุมชนว่ามีการนำเงินเข้าทุกครั้งที่มีการจัดงานนะครับแต่ส่วนตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ผิดไปจากที่ท่านได้ชี้แจงนั้นเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขนั้นมีความแม่นยำขนาดไหนแต่ว่าทางการเคหะก็ตอบมาแล้วนะครับเขียนมาบอกว่าแต่ละครั้งที่จัดงานนั้นไม่เกิน10วันแน่นอนแต่ท่านบอกว่ามีการจัดงานเพิ่มล่วงหน้า2วันก่อนที่จะจัดขึ้นผมก็เชื่อท่านนะครับเพราะผมเชื่อว่าท่านนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ต้องการสร้างความสุขให้กับประชาชนฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกำกับการแข่งแห่งชาติก็จะไปเข้มงวดในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ทั้งหมดนั้นก็ให้มีความสมดุลนะครับมีความเสมอภาคในชุมชนทุกๆส่วนเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับขอบพระคุณกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจิตติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ขอขอบพระคุณในข้อมูลของท่านนะครับก็จะถือโอกาสนี้ไปทบทวนข้อตกลงนะครับที่การเคหะมีกับชุมชนก็ตามหรือใครก็ตามแล้วก็เป็นโอกาสดีครับที่ว่าจะครบปีใหม่ก็จะไปดูว่าข้อตกลงนั้นปีใหม่เริ่มต้นแล้วจะทำอย่างไรประการต่อมาครับก็ยืนยันนะครับว่าการที่ไปทบทวนข้อตกลงนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะยึดประโยชน์ของประชาชนสูงสุดไม่ยึดประโยชน์ของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็จะคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนใน38ตึกนั้นรวมทั้งเด็กเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอีกด้วยแล้วผมจะลงไปรับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองและจะนำข้อมูลที่ท่านพูดนะครับในเทปไปเปิดกับผู้บริหารฟังแล้วก็จะไล่เป็นข้อต่อข้อครับแล้วก็ในอนาคตนั้นก็จะส่งทีมงานจากกระทรวงไปสำรวจตรวจสอบในการจัดงานทุกครั้งแล้วยืนยันกับท่านนะครับว่าสิ่งใดที่กระทำผิดกฎหมายกระทรวงก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตแน่นอนครับ